12บริษัทเสนอตัวกู้เรือหลวงสุโขทัยจากก้นทะเลอ่าวไทยคาดใช้งบ100ล้านบาทคาดใช้100ล้านกู้เรือหลวงสุโขทัยกองทัพเรือตั้งเงื่อนไขต้องไม่ตัดแยกชิ้นส่วนเรือเผยผู้บังคับการเรือยืนยันไม่มีลูกเรือคนใดอยู่ในเรือแล้วหลังจากมีคำสั่งให้สละเรือขณะที่การค้นหา5กำลังพลผู้สูญหายก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ยังไม่พบวันที่11มกราคม2566เวลา 19:51 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวจากกองทัพเรือว่าคณะกรรมการพิจารณาแนวทางกู้เรือหลวงสุโขทัยที่จมลงก้นทะเลที่ระดับความลึกราว50เมตรเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างจากฝั่งไปประมาณ19ไมล์ทะเลที่มีพลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการหรือผอ.กร.เป็นประธานได้เตรียมประชุมคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปในการเลือกบริษัทเข้าทำการกู้เรือหลวงสุโขทัยอย่างเร่งด่วนโดยขณะนี้มีบริษัทที่แจ้งความประสงค์เข้ามา12บริษัทซึ่งเข้าเงื่อนไขที่กองทัพเรือต้องการคือจะต้องรักษาสภาพเรือให้สามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่มีการแยกส่วนหรือตัดชิ้นแยกเรือเพื่อนำขึ้นมาทั้งนี้มีการประมาณการว่าจะใช้งบประมาณราว100ล้านบาทดังนั้นกองทัพเรือต้องดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและนำเสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณากรอบวงเงินต่อไปทั้งนี้บริษัทเอกชนที่แจ้งเข้ามาต่างเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเรือขึ้นมาได้ทั้งลำโดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นเครนหรือการใช้ทุ่นเพื่อพยุงเรือซึ่งอุปกรณ์บางอย่างต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศอาจต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควรและในเบื้องต้นจากคำให้การของนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีผู้บังคับการเรือยืนยันว่าไม่มีลูกเรือหรือผู้โดยสารคนใดอยู่ในเรือแล้วหลังจากมีคำสั่งสละเรือขณะที่นักประดาน้ำที่ลงไปสำรวจและวางแผนในการกู้เรือก็ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณตัวเรือได้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เรือจะเอียงหรือมีการหลงพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักประดาน้ำ